สรุปการเข้าซื้อ Intouch ของกลุ่ม Gulf รู้หรือไม่คะว่า Intouch ที่เป็นเจ้าของบริษัท ITV ที่กำลังเป็นข่าวดังในช่วงนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย Intouch เขามีชื่อว่าชินคอร์ปอเรชั่นค่ะซึ่งคำว่าชินเนี่ยนะคะก็มาจากคำว่าชินวัตรซึ่งเป็นนามสกุลของคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองย้อนกลับไป16ปีที่แล้วนะคะคุณทักษิณชินวัตรนั้นได้มีการขายหุ้นชินคอร์ปสัดส่วน 49.6% ให้กับเทมาเซกรัฐบาลของสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะมูลค่าสูงถึง 73,271 ล้านบาทเรื่องในวันนั้นนะคะมีประเด็นอยู่ที่ว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นเหมือนจะประหยัดภาษีไปได้มากจากเรื่องนี้นะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นตัวจุดชนวนนะคะให้มีผู้ชุมนุมและการชุมนุมนั้นก็ได้นำไปสู่การรัฐประหารในเวลาต่อมาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นมหากาพย์การเมืองไทยในช่วงเวลา16ปีที่ผ่านมาค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่า Butterfly Effect ไหมคะคำนี้เนี่ยแปลว่าการกระทำของสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งเป็นทอดออกไปและผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ว่าคนลงมือกระทำคนแรกนั้นอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนว่าเรื่องมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้และเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับชินคอร์ปอเรชั่นซึ่งต่อมาเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Intouch โดยเทมาเซกจากสิงคโปร์แล้วผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับกลุ่มกัฟได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะกลุ่ม Gulf ซึ่งนำโดยคุณสารัตน์ รัตนาวดีนะคะเริ่มที่จะทยอยเข้าซื้อหุ้น Intouch เป็นครั้งแรกๆนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนก็มองกันว่าสาเหตุที่ Gulf เข้ามาซื้อ Intouch ก็เป็นเพราะมองว่า Intouch นั้นเป็นแหล่งพักเงินแล้วก็รอรับผลตอบแทนจากเงินปันผลมิถุนายน 2563 Gulf เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใน Intouch สัดส่วน 4.59%โดยตอนนั้นนะคะบริษัทให้เหตุผลว่าเป็นแนวทางการใช้เงินสดเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลราว 4% ถึง 5% ของเงินที่ลงทุนซึ่งก็ถือว่าไม่แย่เลยนะคะสิงหาคม 2563 ค่ะGulfนั้นเข้าซื้อหุ้น Intouch เพิ่มเติมสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.99% ตุลาคม 2563 Gulfเข้าซื้อหุ้น Intouch เพิ่มจนสัดส่วนที่ถือเนี่ยเพิ่มเป็น 10%ในระหว่างนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครจำกันได้เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดเลยนะคะตลาดทุนส่วนใหญ่ก็สนใจแต่ข่าวล็อกดาวน์โดยที่ไม่มีใครได้ทันสังเกตนะคะว่า Gulf นั้นกำลังวางแผนการบางอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงมกราคม 2564 Gulf ได้เข้าซื้อหุ้น Intouch ต่อเนื่องนะคะจนสัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 15% และเมษายน 2564 ค่ะ Gulf นั้นก็ยังซื้อหุ้น Intouch ต่อนะคะจนสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 18.93%พอGulfนั้นได้เข้ามาถือ Intouch ในระดับที่สัดส่วนสูงขนาดนี้เนี่ยนะคะทุกคนก็เริ่มคาดเดากันแล้วล่ะค่ะว่าการที่Gulfตัดสินใจเข้ามาลงทุนใน Intouch นั้นไม่น่าจะใช่เรื่องเล่นๆและในที่สุดปริศนาก็เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่คณะกรรมการของบริษัทGulfนั้นได้ออกมาอนุมัติให้มีการทำ tender offer หรือประกาศรับซื้อหุ้นที่เหลือจากผู้ถือหุ้นคนอื่นทั้งหมดนะคะในราคาหุ้นละ65 บาทหลังจากทำ tender offer สำเร็จนะคะGulfก็ได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ IntouchโดยGulfนั้นถือ Intouch อยู่ 42.25% นะคะซึ่งก็แปลว่าGulfนั้นจะมีอำนาจควบคุม Intouch เหนือกว่า Temasek ของสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้ถือในนามของบริษัทซิงเทลพูดง่ายๆก็คือต่อให้Temasekเนี่ยมองไม่ตรงกันกับGulfและอยากจะคัดค้านสิ่งที่Gulfจะพา Intouch ไปเนี่ยนะคะก็ทำได้ยากค่ะเพราะว่าGulfนั้นถือหุ้นอยู่ในระดับที่มากพอนะคะที่จะโหวตให้ทิศทางของIntouchเนี่ยเป็นไปตามทางที่Gulfอยากให้เป็นได้แล้ว Intouch มีดีอะไรทำไม Gulf ถึงอยากได้ Intouch มาครอบครองขนาดนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าบริษัทชินคอร์ปเดิมนะคะคุณทักษิณชินวัตรนั้นตั้งใจทำให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งแล้วก็เป็นอาณาจักรในฝันที่ไว้ถือครองธุรกิจสื่อสารที่สำคัญของประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจาก ITV แล้วนะคะก็จะมีไทยคมที่ทำธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจที่เด็ดที่สุดก็คือ AIS ค่ายมือถือที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยแหละค่ะแค่มูลค่าของ AIS บริษัทเดียวเนี่ยก็มีมูลค่ากว่า 640,000 ล้านบาทแล้วเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินเกมที่ชาญฉลาดของกลุ่มGulfนะคะเพราะแทนที่Gulfนั้นจะเข้าไปซื้อ AIS โดยตรงค่ะแต่Gulfนั้นกลับเลือกที่จะมาซื้อหุ้น Intouch ที่มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน AIS อยู่ที่ 40.4% แทนและการที่Gulfซื้อหุ้น Intouch แบบนี้ก็ทำให้Gulfนั้นมีอำนาจทางอ้อมในการควบคุม AIS และที่สำคัญใช้เงินน้อยกว่าการที่Gulfไปซื้อหุ้น AIS โดยตรงก็ถ้าคำนวณกันง่ายๆนะคะก็จะเห็นว่าGulfเนี่ยซื้อหุ้น 42.25% ใน Intouch ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 80,000 ล้านบาทใช่ไหมคะ ถ้านำเงินจำนวนเดียวกันนี้ไปซื้อหุ้น AIS โดยตรงเนี่ยจะได้หุ้น AIS เพียงแค่ 12.5% ซึ่งก็จะไม่สามารถมีอำนาจควบคุม AIS ได้เหมือนการซื้อทางอ้อมผ่าน Intouch และที่พีคไปกว่านั้นค่ะรู้หรือไม่ว่า 80,000 ล้านบาทที่เข้าไปซื้อ Intouch เนี่ยนะคะกัฟไม่ได้ใช้เงินตัวเองด้วยค่ะแต่ใช้เงินจากหุ้นกู้แล้วก็เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆและด้วยเครดิตระดับกราฟแล้วเนี่ยเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับกราฟเองเนี่ยนะคะที่ขอได้จากสถาบันการเงินทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ต้นทุนประมาณ 2-3% เท่านั้นเองค่ะและถ้ามาเทียบกับเงินปันผลของ Intouch ที่จ่ายออกมาก็จะคิดเป็น 4-5% ของเงินที่ลงทุนเลยทีเดียวสังเกตไหมคะว่าดีลนี้เนี่ยกราฟเนี่ยได้เปรียบเต็มๆนะคะเพราะจากการที่ตัวเองเนี่ยมีเครดิตที่ดีใช่ไหมคะก็เลยทำให้ได้ต้นทุนทางการเงินต่ำและด้วยประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะก็เลยทำให้กราฟนั้นได้กำไรส่วนต่างจากเงินปันผลที่ได้มาจาก Intouch กับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องไปจ่ายคืนนะคะผู้ที่กราฟไปกู้ยืมเงินมาทั้งหลายจากภาพที่เล่าไปเมื่อกี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าดีลนี้เนี่ยทำให้กราฟนั้นสามารถครอบครองธุรกิจสื่อสารขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้โดยใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นตัวช่วยย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วค่ะกับตัวเลขที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจำกันได้ไหมคะว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นขายหุ้นชินคอป 49.6% ให้กับเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์มูลค่า 73,271 ล้านบาทแต่ตอนนี้ค่ะกราฟนั้นเข้าซื้อหุ้น 42.25% ของบริษัทนี้ด้วยเงิน 80,000 ล้านบาทฟังดูตรงนี้แล้วก็ดูแปลกดีใช่ไหมคะว่าคนหนึ่งเนี่ยอยากขายเพื่อให้ได้เงินสดมาและเหตุการณ์นั้นก็กลับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางชีวิตของตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งค่ะกลับอยากซื้อธุรกิจนี้เพื่อมาต่อยอดขยายอาณาจักรธุรกิจของตัวเองและคนคนนั้นก็ได้ก้าวมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อว่าคุณสารัตน์ รัตนาวดีและเรื่องราวมหากาพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ดันมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในวันนี้ค่ะพรรคการเมืองที่ได้สสเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งปี 2566 นั้นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณชินวัตรค่ะแต่เป็นพรรคก้าวไกลที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวันนี้นะคะก็กลับกลายมาเป็นประเด็นกับหุ้น ITV ค่ะซึ่งก็มีประเด็นนะคะว่าหุ้น ITV เนี่ยเท่ากับหุ้นสื่อหรือเปล่าเพราะตามกฎหมายแล้วสสเนี่ยห้ามถือหุ้นสื่อตัดภาพมาอีกฝากหนึ่งนะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยนโยบายหลักๆในด้านเศรษฐกิจที่หลายคนน่าจะจำกันได้ก็คือการทลายทุนผูกขาดปรับลดค่าไฟฟ้าจากภาคเอกชนซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะที่ต้องชนกับกลุ่มกัฟซึ่งเป็นอาณาจักรของบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศนี้และเรื่องก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกัฟคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Intouch ถูกไหมคะและ Intouch ก็ถือหุ้น ITV อยู่นั่นหมายความว่ากัฟก็จะมีอำนาจในการควบคุมทิศทางของบริษัท ITV ด้วยเช่นกันต้องบอกว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ามหากาพย์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเพราะว่าชื่อของ Intouch นั้นหรือว่าชินคอปเดิมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นแล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมหากาพย์ทั้งหมดนะคะและที่สำคัญเนี่ย Intouch ก็เป็นชื่อที่ถูกมาเกี่ยวพันโยงใหญ่กับทั้งมหาเศรษฐีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีทั้งในอดีตและว่าที่คนปัจจุบันของประเทศไทยท้ายที่สุดนี้ก็คงต้องบอกว่าความรวยและอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อเป็นทอดกันมาถ้าจะเปรียบก็คงเสมือนกับว่ามันเป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ในรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใครได้ครอบครองบริษัทนี้ก็จะเกิดเป็นเรื่องราวที่ไม่สิ้นสุดสำหรับคนนั้นต่อไป